สัญญากันเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเราจะพาไปตามติดกองถ่ายภาพยนตร์โฆษณาสาหร่ายทะเลทอดกรอบมาชิตะกับหนุ่มมักเน่แห่งซุปเปอร์จูเนียร์อย่างนายพยุยอนกันครับซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่หนุ่มพยุยอนเขามีโอกาสมารับบทบาทพรีเซนเตอร์แบบฉายเดียวแถมเขายังแอบฝากบอกมาด้วยนะครับว่าเขาประทับใจชาวเอลที่มาให้กำลังใจทั้งที่งานแถลงข่าวและที่กองถ่ายมากๆเลยนะครับตอนนี้หนุ่มพยุยอนเขาก็รอทุกคนกันอยู่กันแล้วนะครับบรรยากาศกองถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาสาหร่ายทะเลทอดกรอบมัชิตะในวันแรกนั้นจะสนุกสนานขนาดไหนเรามาตะลุยไปพร้อมๆกันเลยครับในช่วง All Area สวัสดีครับผมชื่อเกียรติครับ네, 마시타라는 팀 과자에 대한 광고 촬영을 하러 제가 태국에 오게 되었습니다. 일단 항상 올 때마다 시끌벅적하게 많은 멤버들과 함께 왔었는데 근데 이번에 혼자 오게 되니까 약간 조금 외로운 감도 있어요. 그래서 촬영을 할 때도 좀 멤버들과 시끄럽게 놀면서 지내야 되는데 아쉽긴 하지만 혼자 촬영하는 것도 좀 좋습니다. 일단 마시타를 통해서 이렇게 많은 팬분들과 다시 한번 만날 수 있게 된 점에 너무나도 기쁘게 생각하고 있고요. 그리고 많은 팬분들이 마시타를 저를 사랑하는 것만큼 사랑해 줬으면 좋겠습니다. 그럼 다음 촬영을 하러 내려가 보도록 하겠습니다. 오늘 촬영한 씬 같은 경우는 제가 카페에 딱 들어가면 많은 여성분들께서 저에게 이목을 집중하게 됩니다. 그동안 저는 춤을 막 추다가 보여주는 거죠. 이렇게 딱. 네. 그냥 지금까지 이런 씬을 찍었고요. 아까 약속드린 대로 마시타에 대해서 조금 말씀을 드릴게요. 일단 마시타 같은 경우는 한국에서 직접 가지고 온 김을 가지고 만들어서 김 고유의 특유한 맛을 느끼실 수가 있을 거고요. 두 번째로는 오리지널 맛과 스파이시 맛이 있어서 두 가지 중에 하나를 골라서 드시면 될 것 같습니다. 아주 촬영을 가봐야 될 것 같습니다. 이따 뵐게요. 사디카. 네, 방금은 마시타를 맛있게 먹는 씬을 촬영을 했는데요. 자꾸 촬영을 한번 하고 나서 이후에 김이 자꾸 입 주위에 끼는 바람에 촬영에 굉장히 애를 먹었습니다. 마시타에 두 가지 맛이 있지 않습니까? 오리지널과 스파이시 맛이 있는데 두 가지의 특징을 알려드릴게요. 일단 오리지널 맛 같은 경우는 담백하고 먹었을 때 부담감이 없는 정말 계속 즐길 수 있는 그런 오리지널의 특별함이 있고요. 또 스파이시는 굉장히 매콤해서 정말 중독성이 강해요. 그래서 먹고 있으면 계속 먹게 되는, 그러니까 결국에는 둘 다 계속 먹게 되는, 둘 다 맛있다는 결론이 나오게 됐습니다. 마시타 김과자는 정말 맛도 있지만 제조 방법이 굉장히 특이한데요. 햇빛이 정말 잘 받을 수 있도록 6시간마다 한 번씩 뒤집어 준다고 하고, 또 가장 적당한 보관 온도라는 영하 18도에 매일 보관을 해놔서 보관 상태도 굉장히 훌륭하다고 하네요. 만약에 저에게 김과자를 하나 추천해달라고 한다면 저는
전혀 망설임 없이 그냥 바로 맛있다를 추천을 해드리고 싶습니다. 맛있다. 또 촬영을 하러 나오도록 하겠습니다. 오늘 촬영 같은 경우는 정말 김을 맛있게, 김과자인 맛있다를 맛있게 먹으면서 촬영을 무사히 잘 끝냈고요. 와, 정말 여러분들께서 좋아하실 그런 맛있다가 될 것 같습니다. 네, 맛있다의 뜻은 제가 가르쳐 드리도록 하겠습니다. 맛있다! 플레와 아로이 캅. 아, 그리고 이제 내일 또 마지막 촬영이 남아있는데 내일 촬영은 어떨지 많이 기대해 주시고 내일 뵐게요. ความน่ารักของหนุ่มคยูยอนพริสเตอร์สุดเนี๊ยบของสาหร่ายทะเลทอดกรอบมาชิตะเขายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะสัปดาห์หน้าเขาจะมาโชว์การโพสท่าถ่ายแบบภาพนิ่งให้เราได้ชมกันอีกด้วยแถมเขาก็ยังแอบบอกทีมงานเอเชียนิซึมมาด้วยนะครับว่าท่าโพสที่เขาโพสบ่อยที่สุดคือท่าอะไรแล้วเขาก็ถ่ายรูปแบบใครมากที่สุดในวงซูเปอร์จูเนียร์ครับถ้าอยากรู้คำตอบแล้วก็อย่าลืมกลับมาติดตามกันต่อได้ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาของเอเชียนิซึมแล้วนะครับอย่าลืมแวะเข้าไปอัปเดตข่าวคราวและกิจกรรมของเรากันได้ที่ Facebook ของเรานะครับไปคลิกไลค์กันได้เลยที่ www.facebook.com/asianism หรือจะเข้าไป follow เราก็ได้นะครับที่ www.twitter.com/asianism ครับผมแล้วกลับมาพบกับนิยามใหม่ของคำว่า exclusive กันได้ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ